โบกี้ไรออนก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่กำลังโด่งดังและก็มีกระแสอยู่ตอนนี้ที่ไม่ว่าจะออกมาปล่อยกี่เพลงต่อกี่เพลงก็ยังติดหูถูกใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเพลงดังที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเพลงหวาดไว้ที่มีเนื้อเพลงที่กินใจไม่ว่าใครได้ฟังแล้วก็ต้องอินและก็น้ำตาไหลไปตามๆกันอีกทั้งยอดวิวกว่า87ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งในขนาดเดียวกันทางด้านต้นสังกัด What the Dust ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านทาง Facebook พร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าแจ้งเรื่องงานแสดงศิลปินโบกิ้งไรออนค่ายเพลง What the Dust ขอแจ้งเรื่องงานแสดงศิลปินโบกิ้งไรออนร้านสังเพลงจังหวัดสุรินทร์ในวันที่7ธันวาคม2565เนื่องจากอาการหวัดลงคอทำให้เส้นเสียงอักเสบจากคำแนะนำของแพทย์พักการใช้เสียงระยะเวลา 3-5 วันทางต้นสังกัดแล้วก็ศิลปินก็ต้องขออภัยต่อร้านและทางทีมงานผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงโดยที่จะเลื่อนงานแสดงไปเป็นวันที่4มีนาคม2566ขอแสดงความนับถือพร้อมกับแคปชั่นว่าทางค่ายขอแจ้งการเลื่อนงานแสดงขออภัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยนะครับเรียกได้ว่างานนี้ก็เลยทำเอาบรรดาแฟนๆต่างก็แห่เข้ามาส่งกำลังใจแบบเต็มเปี่ยมเพราะว่าอวยให้โบกี้หายไวๆแบบสุดห่วงไม่น้อยเลยทีเดียว